ก็เป็นเรื่องยากนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับผู้ที่สร้างแบรนด์ลูกนะฮะให้ไม่แพ้แบรนด์แม่และหลังจากนั้นเขาจะทำอย่างไร